ในเรื่องนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นางเอนามสมมุติค่ะซึ่งเธอนั้นเป็นมารดาของผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปพร้อมกับนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะทนายความไปพบกับพันตำรวจโทกรวิทย์กรวัฒน์นะคะปานประภากรเป็นรองอธิบดี DSI ให้ปากคำรายละเอียดรับเป็นคดีพิเศษนะคะทนายความบอกว่าหลังจากนายบุญยฤทธิ์นิปปวนิชนะคะปลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะที่เป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยไปร้องเรียนกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ DSI จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างอยากให้รับเป็นคดีพิเศษวันนี้ผู้เสียหายนะคะเดินทางมาให้ข้อมูลกับ DSI เพื่อให้พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่ตำรวจหมดแล้วค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะหลังจากเข้าพบพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการออกหมายเรียกแล้วก็หมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนเรียบร้อยแต่ว่ายังรู้สึกกังวลเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับตำรวจในพื้นที่และตำรวจภูธรภาค5เพราะว่าเป็นตำรวจด้วยกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยช่วงเช้าที่ผ่านมามีโทรศัพท์จากหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะโทรมาหานางเอเลยค่ะก็คือมารดาของผู้ที่เสียหายบอกว่าให้ไปพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้าไม่ไปจะถูกแจ้งความดำเนินคดีและอาจเข้าข่ายข่มขู่คุกคามหรือไม่ก็เลยอยากจะให้มีการคุ้มครองพยานเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะทางพันตำรวจโทกรวัฒน์บอกว่าเปิดเบื้องต้นเนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับดำเนินการตามกระบวนการสืบสวนของกฎหมายคดีพิเศษตามมาตรา21เกี่ยวกับคดียุ่งยากซับซ้อนและผู้มีอิทธิพลถ้าหากว่าเพราะว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวข้องก็เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ DSI จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลให้กับตำรวจก่อนแล้วก็คาดว่าใช้เวลาพิจารณาไม่นานหากว่ารับเป็นคดีพิเศษก็จะรับเรื่องต่อจากตำรวจส่วนการคุ้มครองพยานหากผู้เสียหายไม่ปลอดภัยก็จะเร่งดำเนินการทันทีนะคะ